เริ่มเลยโอเคอันนี้จะเป็นการทดสอบเครื่องมอนิเตอร์ตามที่ผมได้บอกไปว่ามอนิเตอร์มันจะมีพารามิเตอร์พื้นฐานอย่างไว้3พารามิเตอร์คือ ECG นะภาษาบนแล้วให้หนูประกอบทำไมก่อนออก ECG คือสายหลีดนะแล้วก็ BP ก็คือส่วนที่เป็นผ้าพันแขนต่อแบบนี้ต่อถูกไหมผ้าพันแขนนะครับอันนี้เรียกว่าผ้าพันแขนนี่เรียกว่าท่อลมนะท่อลมส่วนอันนี้คือคอนเนคเตอร์ข้อต่อนะครับแล้วก็ซิงเกิลโพลก็คือการวัดเพาส์ซิมิเตอร์นะเขาเรียกว่าจริงๆมันคือ SPO2 เซนเซอร์แต่ชนิดนี้มันเซนเซอร์ที่นิ้วเราเลยเรียกว่าซิงเกิลโพลแล้วโพลจริงๆมันแตะที่หูก็ได้จมูกก็ได้หน้าผากก็ได้หรือว่าสำหรับเด็กทารกเนี่ยเขาจะวัดที่อุ้งเท้าไม่ก็เรียกว่า SPO2 เซนเซอร์ก็จะดีกว่าแต่ถ้าเราจะเจาะตรงไปว่าซิงเกิลโพลก็ได้ไม่เป็นปัญหานะครับนะซิงเกิลโพลมันก็จะมีสำหรับใช้ทั่วไปกับสำหรับเด็กทารกเด็กทารกเพิ่งคลอดใหม่เนี่ยเท้าเล็กมากก็แบบถ้ากับนิ้ว2นิ้วเองเนี่ยเราไปใช้ซิงเกิลโพลหนีบไม่ได้นะครับไม่ได้เลยนะก็เลยมีชนิดอื่นอีกนะสำหรับผู้ป่วยที่เป็นโควิดอะไรพวกนี้อาจจะต้องใช้อุปกรณ์ที่ใช้ครั้งเดียวทิ้งก็เป็นซิงเกิลยูสก็เป็นอีกแบบนึงนี่เรามาดูฟังก์ชันพื้นฐานก่อนนะครับฟังก์ชันพื้นฐานก็นักศึกษาเนี่ยก็ต้องเข้าใจเรื่องของหลักการของเครื่องมือแพทย์นะมาแน่นอนอันนี้คือเครื่องมอนิเตอร์นะฮะเครื่องมอนิเตอร์แล้วเราก็นำเครื่องมอนิเตอร์ที่จะทำการทดสอบมาต่อกับเครื่องมาสเตอร์ก็คือเครื่องคาลิเบรชันหรือว่าเครื่องสอบเทียบนะเครื่องสอบเทียบเนี่ยมันก็มีการทดสอบที่เป็นเครื่องเดียวเนี่ยทดสอบได้หลายๆเครื่องเช่นเครื่องนี้เขาเรียกว่าไวทอนสายซิมูเลเตอร์จะสามารถทดสอบ BP ก็ได้ SPO2 ก็ได้เครื่องมอนิเตอร์ก็ได้เครื่องอะไรหลายๆอย่างเลยที่มันเกี่ยวกับการจำลองสัญญาณชีพเนี่ยเครื่องนี้สามารถทดสอบได้เครื่องสอบเทียบบางอย่างทดสอบได้แค่เครื่องเดียวเช่น Infusion Pump Analyzer เราก็ทำได้แต่ Infusion Pump กับ Saline Pumpเราไปทำ ECG ไม่ได้เราไปทำ defib ไม่ได้นะมันก็เป็นลักษณะอย่างนี้นะบางเครื่องก็ออกแบบมาใช้ทดสอบเฉพาะตัวเองเช่น infant incubator tester เนี่ยเอาใช้สำหรับตู้ติดเครื่องตัดตี้เนี่ยนะก็ทดสอบเครื่องตัดตี้มันก็แล้วแต่เครื่องนี้เขาดีไซน์นะบางเครื่องเนี่ยอย่างเครื่องนี้เป็นที่นิยมกันก็คือ vital sign simulatorที่ทุกสำนักทุกโรงพยาบาลต้องมีไม่จำเป็นต้องเป็นรุ่นนี้นะไม่จำเป็นต้องเป็นรุ่นนี้รุ่นไหนก็ได้นะครับผมไม่อยากขายของให้ใครเป็นรุ่นไหนก็ได้นะขอให้มันสามารถซิมหรือว่าจำลองสัญญาณคนไข้ที่เป็น ECG BP แล้วก็ SAP ได้อย่างต่ำ3อย่างนักศึกษาการทำโปรเจกต์ทำ ECG simulator ทำ BP tester ก็ได้ถ้าใครอยากจะทำมาคุยกันนะนะครับนี้เราก็ต่อนะเราก็ต่ออุปกรณ์ที่ต่อมีอะไรบ้างนะมีที่หนึ่งก็คือการเชื่อมต่อสายลีด ECG มี10เส้นเขาจะให้มาทั้งหมด10พินให้เราต่ออันนี้เราก็ต้องดูมอนิเตอร์ของเรามันมีกี่สายมอนิเตอร์เรามี3สายนะต้องมาช่วยอีกคนมาช่วยติดตั้งมานะฮะสามสายนะครับมันก็จะมีชื่ออยู่เนาะครับชื่อ R L F ผมก็สอนในเรื่องของพื้นฐานที่มือแพทย์ R ก็คือแขนขวาหรือว่า R A ที่อันเดียวกันเราก็ติดหัวข้อที่เป็น R คนถ่ายวิดีโอมาก็ได้เห็นด้วยว่าเราติดยังไงเดี๋ยวถ้าเมื่อยก็สัก20นาทีก็เปลี่ยนคนนะเอา R ตรงเนี้ยต่อกับพวก R A เอา L ต่อกับ L L นะเอา F ต่อพวก L ต่อกับ L A เอา F ต่อกับ L L นะเขามีชื่อบอกโอ้พอต่อปุ๊บมันขึ้นอะลามเลยอะซิโตรีเลยคือหัวใจคนไข้หยุดเต้นก็เพราะว่าเรายังไม่ได้เปิดเครื่องไงอันนี้เราต่อก่อนอะลามก็ช่างมันนะฮะมิวอะลามไปก่อน
ไซเลนต์อะลาร์มนะครับต่ออันที่2ก็คือต่อ SPO2 นะ SPO2 นะครับฟิกเกอร์โผล่มาถือก่อนขออธิบายตัวนี้ก่อนนะฮะตัวซิมูเลเตอร์ของฟิกเกอร์โผล่ก่อนอันนี้อย่าทำร่วงร่วงก็พังนะฮะเครื่องนี้มูลค่าเกิน 500,000 เครื่องนี้อยู่นี้ต้องดูแลสนองให้ดีเหมือนมือคนนะอันนี้มือคนแล้วเราก็ใช้ตัวนี้แทนมือนะมันก็จะใช้หลักการในเรื่องของแอบสอบแสงเรดกับอินฟราเรดตัวนี้แล้วตัวนี้ก็จะทำการจำลองให้เกิดค่า SPO2 กับค่าเพาเรดนะไม่มีแม่เหล็กติดข้างแป๊บได้เลยนะแล้วข้อต่อของเขาก็จะมีมันจะมีขั้วอยู่นะสาเล็งพิมพ์ให้ดีแล้วก็ใส่ไปในช่องที่เป็น SPO2 นะครับนี่ตัวหนังสือมันเลือนลางนะผมก็เขียนคำว่า SPO2 ให้แล้วนะครับ SPO2 นะครับใส่ให้ถูกนะครับตั้งสติก่อนเสียบแล้วเสียบแทนช่องอื่นก็ไม่ได้แล้วก็ฟิงเกอร์โพกจับฟิงเกอร์โพกแล้วบีบเวลาใส่มือเนี่ยเวลาวัดจริงอ่ะวัดด้านไหนก็ได้วัดมือในลำมืออันไหนนิ้วไหนด้านหน้ามือหลังมือมันได้หมดมันวัดได้อยู่แล้วแต่เวลาเราจะวัดกับเครื่องสอบเทียบเนี่ยนะมันจะต้องใส่ให้ถูกไม่งั้นมันจะวัดไม่ออกเขาก็ทำสัญลักษณ์ว่าอันนี้คือด้านของนิ้วมือนะเล็บนะเล็บเขาจะบอกเล็บอยู่นะไอ้นี่ที่เขากันก็คือว่าเวลาเราคนไข้มันมือหงิกมันกำเนี่ยสายจะพันคนไข้โวยวายคนไข้ดิ้นเนี่ยอะไรจะให้ดีก็คือเซฟก็คือต้องเอามาไว้หลังนิ้วใช่ไหมเป็นหลังนิ้วแล้วพันสายก็ไม่เป็นไรเขาจับเขาหงิกมือก็ไม่ค่อยเป็นไรโอกาสที่จะพังก็น้อยลงนะแล้วเราใส่เนี่ยเราไม่รู้หรอกไอ้นี่มันไม่ทำสัญลักษณ์ให้เดี๋ยวเรามาค่อยพิสูจน์ว่าเราใส่ถูกด้านเปล่านะใส่ถูกด้านหรือเปล่านะครับครับอันนี้คือการต่อ SPO2 ต่อไปเป็นการต่อ BP การทำ BP ใช่ไหมครับเวลาเราวัดยื่นแขนมาหรืออย่างนะครับภาษาก็จะเห็นว่ามันจะมีเรนตรงนี้อยู่เส้นอยู่นะแล้วเราพันแขนเนี่ยยื่นแขนทั้งเป็นนะครับให้เอาสัญลักษณ์ที่เขียนว่า artery ตัวนี้ตรงกับเส้นเลือดที่เป็น basal artery วางไปนะตรงนี้นะครับแล้วก็พันนักศึกษาดูจะเห็นว่าเส้นปะตรงนี้มันจะเป็นตัวบอกว่าเป็น index line บอกว่าเวลาเราพันแขนได้ขนาดพอดีเนี่ยมันขอบเขตคือมันจะอยู่ในเส้นถ้าเราพันได้ไม่พอดีเนี่ยนี่มันจะหลุดเล็งเช่นแบบว่าอะไรอ่ะแขนคนเล็กเกินไปเล็กเกินไปมันจะมาอยู่เนี่ยนอกเรงเปลี่ยนขนาดถ้าแขนคนใหญ่เกินไปมันก็ไม่ได้ไม่ได้อยู่ในเรงก็ให้มันอยู่ในเส้นปะมันถึงขนาดพอดีเพราะเขามีหลักการกันอยู่ว่าการทำภาพพันแขนเนี่ยจะต้องมีความกว้างก็คือช่วงสูงของผ้าเนี่ยประมาณ 1.2 เท่าของเส้นผ่าศูนย์กลางของอวัยวะที่ทำการวัดก็คือแขนนั้นเวลานักศึกษาทำเนี่ยเราก็ต้องเลือกขนาดตัวที่ทำการวัดแทนแขนคนให้พอดีกับผ้าพันแขนผ้าพันแขนมีหลายไซส์ที่เป็นปกติคืออะดัลท์ไซส์ที่ใหญ่กว่าก็เป็นลาร์จอะดัลท์ถ้าวัดขาก็เป็นอีกแบบหนึ่งใหญ่มากนะวัดทั้งกับเด็กแขนเด็กทารกนี่มันก็ปรับขนาดได้ไว้จะถอดได้เช่นอันนี้ขนาดของเด็กนี่นะครับนะถ้าขนาดของผู้ใหญ่ก็จะมีต่อได้อีกถ้าเราหาไม่ได้หรือมันหายเราสามารถใช้ท่อ PVC ขนาด3นิ้วได้กระป๋องสเปรย์ได้นะได้แต่อย่าใช้ขวดน้ำโพลาริสเพราะเวลามันบีบความดันบีบแล้วมันจะยั่วแล้วน้ำมันจะแตกนะครับเวลาเราใช้งานจริงเราก็ต้องถอดออกแล้วก็ต่อกับอุปกรณ์ครับเดี๋ยวออกนะครับแล้วสิ่งที่ต้องมีนะสิ่งที่ต้องมีคือท่อลม
ครับผมวันนี้จะสอนเสียงนี้เนาะสำหรับต่อเวลาเราวัดใช่ไหมไม่เป็นไรก็จะมีการต่อคอนเนคเตอร์ระหว่างโฮสต์หรือว่าทิวต่อกับผ้ากันแข็งเวลาเราทำเนี่ยเราต้องต่อ3ทางเพื่อจะเอาลมจากผ้ากันแข็งเข้าเครื่องสองทิวงั้นเวลาเราจะต่อเนี่ยเราจะทำไงเอามีดเอากรรไกรมาปาดมาตัดแล้วก็ต่อเลยไหมไม่ต้องครับเราก็ใช้ทรีเวย์สายพวกนี้จะเป็นท่อซิลิโคนก็อาจจะออกสอบว่าในอุปกรณ์นี้ใช้สำหรับอะไรแต่ในการทดสอบข้อใดหรือว่าในการทดสอบ DP ต้องใช้อุปกรณ์อะไรก็แล้วแต่จะออกสอบคนที่ตั้งใจเขาก็จะรู้นะทีนี้เนี่ยเครื่องมันมีหลายแบบมากเราก็ต้องมีข้อต่อสำรองไว้เยอะๆนักศึกษาจะทำเป็นชุดเป็นชุดไว้เลยหัวเครื่องมี10ยี่ห้อกับข้อต่อ10แบบนะข้อต่อ10แบบก็ได้เราจะรู้ได้ไงเราต้องสังเกตข้อต่อมันมีตัวผู้กับตัวเมียอยู่วิธีการบางอันก็หมุนหมุนหมุนเกลียวบางอันก็ถอดเสียบข้อต่ออย่างนี้หมุนหมุนสลักแป๊บหนึ่งเนี่ยหมุนสลักแล้วก็ดึงออกเราเห็นว่าตัวไหนเป็นไอ้ตัวนี้เป็นตัวเมียอันนี้เป็นตัวผู้นะ เราไม่ควรไม่แนะนำว่าให้เราถอดไอ้นี่ออกแล้วก็หาทีเวธรรมดามาเสียบมันบางอย่างมันฟิกมันแน่นมากเราถอดไม่ได้มันจะขาดงั้นเราก็ต้องมีข้อต่อที่เอามาสวมตัวผู้ตัวเมียเมื่อกี้อีกชุดหนึ่งอ่ะช่วยกันหาดูหน่อยนะในหนึ่งตัวตัวนี้เป็นตัวที่เป็นตัวตัวเมียนี่เราก็หาตัวที่เหมือนกันมา2ตัวนะครับมาทำยังไงเอามาใส่ทีเวทีเวถ้าเป็นซิลิโคนมันง่ายเราถอดเปลี่ยนได้เลยนะมาใส่ที่อันนี้อุปกรณ์ที่ต้องมีนะครับแต่ทีเวใช้งานบ่อยก็อาจจะแตกอาจจะอะไรก็ได้ต้องหมั่นสังเกตไอ้ตรง3ทางนี้ก็อีกที่ต่อปลาปั๊มปลาทั่วไปเลยนะได้เงี้ยสามทางก็มาต่อนะครับแผนกันเลยอันนี้ก็คือต่อเข้าพันแขนอันนี้ก็คือต่อเข้าสายลมฝั่งเครื่องแล้วก็แท็กตัวนี้นะอันนี้ก็ทำให้มันแน่นๆก่อนเดี๋ยวมันจะทำจากนี้มันจะร่วงแต่ในการทำแขนจริงๆเราไม่ทำแน่นเราจะประมาณเอานิ้ว2นิ้วสอดเข้าได้แต่ในการทดสอบต้องทำให้แน่นมากมันร่วงพอมันไม่ร่วงแล้วมันจะมีรูสำหรับต่อเข้าลมอยู่ตรงข้างเครื่องตรงนี้นะแค่ผมออกสอบว่าจงแสดงรูปการต่อไวท์ทอนไซน์ซิมูเลเตอร์กับเครื่องมอนิเตอร์ก็จบแล้วต้องต่ออะไรบ้างวะไปไม่ถูกเลยนะบีพีนี่แหละตัวปวดหัวครับพอเราต่อเสร็จนะก็เท่ากับว่าไอ้คนเนี้ยคือคนไข้ตัวหนึ่งเหลือนี่นะคือคนไข้แล้วไอ้กระเป๋ามันเกะกะไหมนะยกออกเนี่ยบอกกระเป๋าเกะกะก็ส่องไปทางกระเป๋าไม่ต้องส่องก็ได้นักศึกษาจะได้มองได้นะได้มองได้นะครับเจอกันวันนี้นะครับส่อง
ผู้เรียนใช่ไหมบรรยากาศครับบรรยากาศนะเสร็จแล้วเราก็จะทำการเปิดเครื่องสอบเทียบแล้วก็เครื่องมือแพทย์ละนะครับซิมอะไรไปบ้างนะมันก็จะบอกว่าซิมเวฟฟอร์มเป็น normal sinus นะก็คือ NSR สำหรับผู้ใหญ่ heart rate 60ครั้ง respiration rate 20นะปากกาให้ยืมขอยืมจิ้มๆยืมชี้นะ respiration rate 20อุณหภูมิ37 IBP channel 1 channel 2NIBP ก็คือไอ้ผ้าพันแขนที่เราพันเมื่อกี้จำลองว่าคนไข้มีความดัน120/80ค่ามีน93 SpO2 97อันนี้คือค่า default ของเครื่องเลย default ของเครื่องเวลาเราต่ออุปกรณ์ครบทั้งหมดแล้วเนี่ยอย่างเช่นนี้เราต่อแค่3รายการแต่ถ้าเราต่อ IBP ต่อ temp ด้วยเนี่ยมันก็จะโชว์นะอันนี้เราต่อ3รายการเรามาดูที่หน้าจอมอนิเตอร์นะฮะสาธิตเห็นว่ามันขึ้นตามนั้นเลยเนี่ยนักศึกษาสามารถทำการถ่ายรูปอย่างเงี้ยอันนี้คือค่าเซตอัพค่าเซตติ้งอันนี้คือค่า reading หรือว่าค่า display ว่าได้เท่าไหร่เราเมื่อกี้เราตั้งเรทเท่าไหร่นะ60มันออก60จริงไหมก็คือตรงนี้60อันนี้คือ waveform ของ ECG นะBP ยังไม่รู้เพราะเรายังไม่ได้กด start เนาะส่วน SpO2 ล่ะ SpO2 ไม่ขึ้นไม่ขึ้นแสดงว่าพี่จะใส่กลับด้านเลยนะนะผมลองกลับอีกทีเรายังไม่มาไม่เป็นไรเราเดี๋ยวเข้าไปเซตในทีละฟังก์ชันก่อนอันนี้คือเป็นแบบหน้า default เฉยๆเรายังไม่ได้เซตอัพนี่เราลองเซตอัพทีละฟังก์ชันนะผมจะแนะนำเอาแบบอย่างนี้มันจะได้แบบเห็นแนวตั้งชัดครับสมมติเราจะทำการทดสอบ ECG เนี่ยนะฮะมาช่วยกด ECG ECG ปุ๊บเราก็จะเห็นหน้าจอนะเห็นหน้าจอว่ามันขึ้นรูปแบบแบบ normal sinus rhythm NSR แล้วก็ rate 60นะแล้วก็ amplitude 1 มิลลิโวลต์ถ้าเราอยากจะปรับ rate เป็นการทดสอบ60 120เราก็ปรับได้สำหรับมอนิเตอร์ให้นักศึกษาทดสอบที่ค่า60กับ120นะอันนี้หนูปรับลองปรับเป็น120ดูดิปรับยังไงกดลงนะแล้วก็กด enter แล้วก็กดค้างไว้มันจะขึ้นทีละ10โอเคนะแล้วเรากดติ๊กติ๊กติ๊กจะขึ้นทีละ1นะกด enter เห็นไหมครับนี่เราถ้าเกิดว่าเราซิมูเลตให้สัญญาณ ECG มันได้120เรามาดูหน้าจอมันจะขึ้น120ไหมมันเริ่มอะลามละนะเริ่มอะลามSpO2 มันได้120เวลาเราบันทึกค่าเราก็ถ่ายผลเนี่ยตั้ง120หน้าจออ่านเท่าไหร่แล้วก็ถ่ายรูปเราทำรายงานส่งก็เอามาแปะในตารางที่ผมส่งให้นะทำไปทีละอันแล้วก็สรุปผลนะครับอันนี้ ECG ไม่ยากนะ ECG ต่อไป SpO2 นะปึ๊บนะครับสิ่งแรกที่ต้องทำคือการเลือกยี่ห้อของฟิงเกอร์โพบให้ตรงกันก่อนก็คือเลือกไทป์น
ะครับในวิดีโอผมก็สอนใช่ไหมนะครับลงมาเร็วลงมาตรงแมสซิโมเลยเปลี่ยนเป็นนิฮอนเออกดเอนเตอร์นิฮอนครับเห็นไหมเปลี่ยนลงไปหายี่ห้อที่มันมีนิฮอนโคเดนเร็วลงมาอีกน้ำมันโนนินลูกนิฮอนลงไปอีกเออโอเคอ่ะอ่ะฉายไปที่นั่นขอโทษในกาเครื่องนี่ฮะยี่ห้อนิฮอนนะแต่บางยี่ห้อเนี่ยมันไม่ได้ใช้ฟิงเกอร์โปกของยี่ห้อเครื่องตัวเองคือเขาไม่ผลิตฟิงเกอร์โปกเองเขาซื้อเทคโนโลยีของคนอื่นโดยเฉพาะเทคโนโลยีของเนลคอเนี่ยถูกซื้อไปใช้กับเครื่องอื่นเยอะมากนั้นเราจะสังเกตยี่ห้อเครื่องไม่ได้นะนักศึกษาจะต้องสังเกตที่ฟิงเกอร์โปกนะไม่รู้จะมองออกป่ะปุ๊บนี่ดูได้ป่ะปุ๊บถ่ายเงาแต่เห็นไหมนะไม่ได้เอาเป็นว่ามันจะมีตาอยู่เออมันจะมีคำเขียนอยู่นี่ก็แสดงสัญลักษณ์ว่าตัว N อันนี้ก็ต้องใช้วิชายุทธ์หน่อยต้องเชี่ยวชาญถึงจะรู้แล้วเวลาอ่ะใส่ครับเวลานักศึกษาต่อถูกแล้วมันจะขึ้นสีเขียวนะถ้านักศึกษาใส่กลับด้านหรือว่าวางแสงไม่ตรงฟิงเกอร์ผมไม่ตรงมันจะไม่ขึ้นเลยแล้วสัญลักษณ์มันจะถ้ามันขึ้นสีเขียวเงี้ยเออก็แสดงว่าเราติดตั้งฟิงเกอร์ผมถูกแล้วเราต้องสังเกตด้วยนะครับครับแล้วก็เราก็เซตค่าทีนี้ไม่มีปัญหาในการเซตค่าก็เหมือนเดิมก็คือการเลื่อนเคอร์เซอร์ขึ้นลงอ่ะก็สมมติว่าเราทำการทดสอบ SpO2 ที่100นะทำการทดสอบ100นะครับเวลาถ่ายให้เห็นมือตอนกดด้วยเมื่อกี้มันดูขอบเดียวอ่ะ100นะ SpO2 100ตึ๊บเห็นไหมครับเปลี่ยนเดี๋ยวเปลี่ยนกันประแคนเดี๋ยวให้เสร็จฟังก์ชันนี้ก่อนแล้วมาดูตรงนี้ครับได้เท่าไหร่90100นะ100นะครับมาเปลี่ยนกันหน่อยสลับกันช่วยกันทำมาหากินครับไม่ยากนะไม่ยากนะ SpO2 ต่อไปอันนี้ก็คือค่า SpO2 ที่แสดงนะนี่ค่า100นะ SpO2ครับโอ้ต่อไป BP นี่เยอะหน่อยยากหน่อย BP เนี่ยมันมีการทดสอบอยู่2แบบสำหรับเครื่อง BP กับเครื่องมอนิเตอร์เนี่ยแบบที่1ทำในส่วนที่เรียกว่า operation mode ก็คือการวัดทั่วไปนี่แหละเหมือนเมื่อกี้ผมพันเครื่องเนี่ยนะให้เครื่อง simulator เครื่องนี้เป็นคนไข้จำลองไอ้เพื่อนหลับแล้วปลุกเนี่ยเดี๋ยวมาถือกล้องนะคนต่อไปให้เป็นคนไข้จำลองนะว่ามีความดันเท่าไหร่อะไรนะผมกดฟังก์ชัน BP ก่อนกดฟังก์ชัน BP นะเนี่ยเราจำลองให้คนไข้มีค่า120 80แล้วก็มีน93แล้วก็ heart rate หรือว่า pulse rate นะฮะ120 BPM ก็คือสัญญาณที่ประจรเนี่ย120กดให้มันเนี่ยกดนี้ใช่นะครับก็เหมือนกับเป็นคนไข้คนหนึ่งดิ้นดุ๊กดิ๊กดุ๊กดิ๊กได้แล้วมี BP เท่านี้อันนี้คือเรียกว่า operation mode แล้วเราก็มากด start นะมากด start ที่เครื่อง BP หรือว่าเครื่อง monitor BP หรือ monitor นี้เหมือนกันนะถ้าทำการวัด BP ได้แม้แต่เครื่อง defib ที่วัด BP ได้ก็เหมือนกันทดสอบด้วยวิธีเดียวกันมันแค่เอาฟังก์ชัน BP ไปใส่ในมอนิเตอร์กับไปใส่ใน defib นะกดตรงไหนกดตรง start start นี่นะฮะอยู่ที่หน้าจอนี้แหละสาจะเห็นนะฮะตัวเลขมันวิ่งข้างล่างนี้120 60 70คือมันปั๊มลมนะปั๊มลมเข้าผ้าพันแขนพอปั๊มเสร็จมันจะค่อยปล่อยลมออกนะแล้วเดี๋ยวมันจะวัดค่าของคนไข้แน่ได้ซิสโตริก120ได้แดสลิก83มีน95อ่ะครับเรามาดูค่าที่เราเซตเท่าไหร่120 80ใช่ไหม
แล้วก็93ค่าไคทีเรียของ BP บวกลบเท่าไหร่นะ10ไม่ใช่กรณีตัวนี้คือ10 static dynamic คือ10มิลลิเมตรตลอด static 3 120ค่าที่วัดได้120เป๊ะ80วัดได้83ก็อยู่ในเรนจ์ครับเนี่ยอันนี้คือที่เป็น operation mode แต่มีอันอันเนี้ยยากแล้วนะเข้าห้องน้ำภาคของดีนะเป็นการทำ static test ในการทำ static test เนี่ยเราจะอัดลมหรือจอดหรือจ่ายแรงดันเข้าเครื่องมือแพทย์ขณะนี้ถ้าเราจ่ายเข้าเครื่องจะไม่สามารถวัดได้นะเครื่องวัดไม่ได้นะเครื่องวัดไม่ได้เพราะว่าไอ้วาล์วเนี่ยวาล์วที่อยู่ในเครื่องมอนิเตอร์เนี่ยมันเปิดไว้อยู่วาล์วมันเปิดไว้อยู่อันนี้ผมได้อธิบายไว้ในคลิปแล้วนักศึกษาย้อนกลับไปดูได้เอาง่ายๆว่าเนี่ยเนี่ยเวลามันปั๊มลมเข้าผ้ามันแข็งเนี่ยใช่ไหมมันปั๊มเข้าไปปื๊ดแล้วมันก็ค่อยๆปล่อยลมลงปล่อยลมออกแล้วก็ตรวจจับชีพจรถ้าเจอค่าชีพจรเต้นที่ความดัน120ก็เป็นซิสโตริกใช่ป่ะแล้วหลังจากนั้นก็จะปล่อยลมไปเรื่อยๆจนมันจับชีพจรไม่ได้ก็ถือว่าเป็นค่าไดแอสโทริกแต่สำหรับหลักการออสซิโลเมติกแล้วเนี่ยเขาเอาค่ามีนมาคำนวณนะนี้วาล์วมันเปิดอยู่เนี่ยมันปล่อยลมทิ้งครั้งก่อนหน้านี้แล้วเนี่ยนะตอนนี้เราอัดลมเข้าเครื่องไม่ได้ข้อที่1เราอัดลมเข้าเครื่องไม่ได้เราอัดแล้วลมมันจะรั่วหมดข้อที่2เครื่องไม่สามารถแสดงผลได้เพราะว่ามันอยู่ในโหมด operation คือทำการวัดนั้นดังนั้นนักศึกษาต้องเปลี่ยนโหมดเครื่องให้อยู่ในโหมดservice ซึ่งการทำ service mode นักศึกษาจะต้องรู้วิธีเข้า service mode ของเครื่อง BP และ NI และ monitor ทุกเครื่องไม่งั้นเข้าไม่ได้มีบางเครื่องที่เราซื้อมาเครื่องจีนเครื่องเล็กๆแบบใช้ที่บ้านเขาไม่บอกวิธีเข้า service mode ทดสอบไม่ได้นะอันนี้เขาเรียกว่าการทดสอบ static pressure test ซึ่งเป็นการทดสอบค่าความแม่นยำของ BP จริงๆนะเดี๋ยวจะดูวิธีการทดสอบนะแต่ละเครื่องไม่เหมือนกันอย่างเครื่องนี้ต้องปิดแล้วก็เปิดนะเปิดใหม่ผมก็จะปิดนะครับเครื่องปุ๊บนะแล้วก็รอสักครู่ก่อนจำได้ไหมเขายังไงจำได้ปะกดค้างใช่ถูกต้องเดี๋ยวรอมันปิดก่อนนะผมส่งลิงก์ไปในลายกลุ่มแล้ววิธีการเข้าส่งไปก่อนหน้ารู้แล้วนะฮะกดค้างไว้กดเปิดค้างไว้นะครับสักครู่มันก็จะขึ้นตัวอักษรที่เป็นเซลล์เทสนะมันจะขึ้นโอเคครับมันขึ้นปุ๊บเนี่ยนะนักศึกษาก็เช็คเข้ามาในที่ในส่วนของแมนนวลเช็คนะครับติ๊กเข้าไปมันก็ถามหารหัสหลับแล้วนะรหัส1 2 3 4จำได้ด้วยอ่ะมันก็จะเข้าฟังก์ชันหน้านี้ก็จะเป็นฟังก์ชันได้ว่าเราจะทดสอบอะไรนะ ECG อะไรอันนี้เราทดสอบที่ NIBPเช็คนะคลิกเข้าไปนะฮะแล้วก็มาทำการทดสอบแอร์ลีฟนะทดสอบแอร์ลีฟหรือว่าทดสอบตัวนี้ก็ได้นะฮะตัวที่เป็นแอร์เซอร์กิตเนี่ยนะครับคลิกไปแล้วก็กดสตาร์ทอุ้ยอย่าพึ่งสตาร์ทเลยอันนี้มันอัดลมเข้าออกใหม่นะครับกดแคลิเบชันข้างบนก็ได้นะครับเพื่อเช็คดูความดันนะแล้วก็กดสตาร์ท
นะครับอ่ะมันก็จะแสดงค่านะมันก็จะแสดงค่าเป็นเนี่ยตัวเลข0ตัวเนี้ยเป็นคัพเพรสเชอร์ถ้าเราจ่ายลมเข้าไปเราขยับปุ๊บเราก็จะเห็นไม่ต้องหามาทางนี้นี่เราก็จะเห็นค่าความดันมันวิ่งขึ้นลงไงเห็นเลข9มั้ยเห็นมุมนะเนี่ยก็คือเราจ่ายลมเข้าไปในระบบอันนี้มันจะไม่ทำการวัดเป็นซิสเตอริกและแอสเตอริกแล้วนะมันอยู่เซอร์วิสโหมดค่าที่จ่ายเท่าไหร่ก็จะแสดงผลที่ตัวหน้าจอของเครื่องได้เลยนี่เราสามารถวัดความแม่นยำได้แล้วว่ามันจะแม่นยำกี่เปอร์เซ็นต์นะเรามาดูที่หน้าจอเราจะทดสอบยังไงนะครับนะครับมาเข้าโหมด NIDT ครับกด NIDT แล้วก็กดคำว่า Test ปุ่มซ้ายมือจะเย็นจะเย็นเวลากดคำว่า Test แล้วมันก็จะมีถ่ายใกล้ๆกันมันจะได้ไม่ปวดมือเท่าไหร่นี่ครับมันก็จะมีอะไรมี Leak Test มี Pressure Relief TestPressure source นะครับแล้วก็ manometer มาคุยอะไรกันฮะตั้งใจนะครับอันดับแรกให้นักศึกษาทดสอบ leak test ก่อนนะทดสอบ leak test ก่อนนะก่อนที่จะทำ static pressure test เนี่ยให้ทำการทดสอบ leak test ก่อนถ้าแผ่นแขนมันรั่วมันก็ใช้งานไม่ได้นะมันวัดค่าไปมันก็ error แน่นอนนักศึกษาก็เข้าว่า leak test กด enter นะครับแล้วถ้าตามมาตรฐานเขาให้กำหนดค่า maximum pressure ที่เท่าไหร่300ป่ะ300นักศึกษาก็กำหนด pressure target 300แล้วก็กด duration test ก็คือเวลาในการทดสอบเท่าไหร่กดไว้ลูก duration test เอา1นาทีพอ2นาทีมันนาน1นาทีนะครับครับแล้วก็กด start test เนี่ยเครื่องจะจ่ายลมเข้าระบบนะจ่ายไปจนถึง300พอจ่ายถึง300ปุ๊บอันนี้มันจะขึ้นคำว่า stabilizing ก็คือพยายามทำให้มันนิ่งมันยังไม่นิ่งนะ target ที่300เนี่ยมันจะทำนิ่งยากมากก็ต้องรอมันสักแป๊บอะpressure สูงเกินไปเหมือนกับว่าเครื่องนี้รับแรงดันไม่ได้ BP มันตัดก่อน BP มันตัดก่อนนะเรางั้นเราก็ต้องปรับใหม่นะเขาบอก pressure มันสูงเกินไปนะครับเครื่องมันตัดหนูลองปรับ208ใช่205ปรับ205นะครับเพราะบางเครื่องเนี่ยไม่สามารถทำที่ maximum 300ได้205ได้ไหมรอสักครู่นะมือสั่นละรอให้มันนิ่งมันนิ่งแล้วนะมันก็จะจับเวลาถอยหลังอดถ่ายรูปไม่ได้ไม่สามารถถ่ายได้นะมันก็จะจับเวลาถอยหลังนะครับไป1นาทีว่าเกิดการรั่วเท่าไหร่เนี่ยนะครับนะครับนักศึกษาย้ายจอตัวนี้มาดูที่ตัวเลขอันนี้คือตัวเลขที่อยู่ในระบบจริงๆก็คือ248การดูลีกเทสไม่ได้ดูแต่รั่วในข้อพันแขนนะดูในท่อลมข้อต่อปั๊มที่อยู่ในเครื่องด้วยนะครับไม่ได้ดูแค่ในข้อพันแขนอย่างเดียวนะกลับไปที่หน้าจอที่เครื่องสอบเทียบนะเหลือ10วินาทีนักศึกษาทดสอบที่30วินาทีก็ได้นะเพราะมันจะคำนวณให้ละแต่ว่า1นาทีก็จะดีกว่านะปุ๊บมันก็บอกอัตราละว่า
เนี่ยลีกเรท 6.9 มิลลิเมตรประหลอดต่อ1นาทีเออเขาให้ทดสอบที่ค่าเท่าไหร่นะ300แต่เราทดสอบไม่ได้เพราะเครื่องมันตัดอย่างนี้นักศึกษาจะให้ผลการรับรองว่ายังไง pass fail NA แล้วแต่นักศึกษานักศึกษาก็ต้องหารือกันกับผู้รับบริการหรือว่าคนในโรงพยาบาลทางแพทย์และผู้ใช้ว่าค่าสูงสุดเออเราทดสอบตามมาตรฐานที่300ไม่ได้เนี่ยเขาจะให้เครื่องไม่ผ่านเลยไหมก็คือตีกลับไปเลยบริษัทเอาไปเลยไปรับผิดชอบไปแก้ไขเลยเนื่องจากเครื่องคุณมันไม่ผ่านมาตรฐานเราไม่รับหรืออันที่2ก็คือว่าอนุโลมได้แล้วก็มาปรับลดค่าลงแล้วก็รับรองแล้วก็แก้ไขค่าในนั้นว่าเราทดสอบที่ค่า250ถ้าค่าไหนมันซีเรียสมากๆอย่างเช่นพลังงานดีฟิบอะไรพวกนี้มันอันตรายแล้วมันเป็นส่งผลต่อคนไข้เสียชีวิตเลยเนี่ยเอออันนั้นไม่ต้องอนุโลมนะแต่บางอย่างเราพิจารณาได้นะครับนะอันนี้ก็คือพอเราทำลีกเคสผ่านแล้วโอเคถัดไปเราก็กลับมาทำค่าสเตติกนะฮะ accuracy test นะครับกดแบ็กแล้วก็กดมาที่ pressure source นะตัวนี้จะทำหน้าที่เป็นแหล่งจ่ายแรงดันที่คงที่อ่ะเราก็ตั้งที่เท่าไหร่ที่ค่ามันให้ทดสอบเท่าไหร่นะ80 120 200นี่ขนาดสอนแบบบรรยายแล้วนะไอ้แบบปฏิบัติแล้วนะยังง่วงนะอ่ะแล้วอ่ะตั้ง200ไอ้80ให้ตั้งค่าที่ต่ำก่อนเนี่ยต่ำขึ้นไปจับได้แล้วไอ้คนถือกล้องอ่ะอีก2คนน่ะ80กดสตาร์ทมันก็จะจ่ายแรงดัน80เข้ากับเครื่อง BP อ่ะจะเย็นๆลูกนี่ก่อนเดี๋ยวเพิ่งยังดูทาร์เก็ตให้มันนิ่งๆก่อนมันยังไม่ได้80มันก็กำลังพยายามทำให้ได้80นะอนุญาตให้ย้ายกล้องมาทางนี้ได้แล้วเห็นว่าตัวนี้มันก็จะใกล้เคียงเหมือนกันแต่มันยังไม่นิ่งนะเนื่องจากซอสมันยังไม่นิ่งซอสมันยังไม่ได้80เราดู81เหมือนกันถ่ายตรงมีคนติงผมอยู่ว่าเวียนหัวบางทีมันก็ทำไม่ได้เลยนะมันก็จะไม่ได้80เป๊ะเลยนะเนี่ยมันไม่ได้นะถ้ามันไม่ได้ก็อาจจะเราอาจจะเอาค่าที่ได้ตรงนี้คือ 81.5 เทียบกับ81ที่หน้าจอเลยก็คือห่างกัน 0.5 ก็ถือว่าใช้ได้นะเพราะว่ามันแค่ดูค่าความแตกต่างบวกลบ3มมประหลอดในย่านนั้นเท่านั้นเองหรือนักศึกษาอาจจะใช้อีกเทคนิคนึงนะใช้วิธีการลดลงสักอันนึง79รอให้ตัวนี้มันนิ่งใช้เทคนิคอะไรก็ได้80.5มันจะช้ามากมันจะเสียเวลามากมันก็ค่อยๆปล่อยออกนะ 3.4 นะครับปุ๊บได้เท่าไหร่80ละถ่ายที่หน้าจอได้80พอดีไหม80อันนี้ก็คือ pressure source 80แล้วมอนิเตอร์ได้80ก็ถือว่าบวกลบไม่เกิน3ใช่ไหมนักศึกษาก็เปลี่ยนค่าอื่นต่อนะเปลี่ยนค่าอื่นต่ออะไรนะ120ใช่ไหมเดี๋ยวมันเกินเห็นไหมได้120มันก็จะนี่ได้120ครบนักศึกษาก็อ่านค่าเลยเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาสมมุติมันได้120เป๊ะตรงนี้ดูที่หน้าจอเครื่องเอาตัดมันรั่ววาล์วมันตัด
ให้เรากลับมาไม่ขึ้นกลับไปไหนเอาคนง่วงอ่ะมาเลยมาช่วยถือเลยใครหลับเมื่อกี้รู้ตัวแล้วคนถัดไปก็รู้ตัวด้วยนะมาดูที่หน้าจอนี่คือค่านี้นะอ่านได้119ใช่ไหม120ต่อ119ก็ถือว่าผ่านนะจบฟังก์ชันนี้นะครับครับต่อไปนะฮะมันจะมีการทดสอบอย่างอื่นอีกของ BP Pressure Relief Test คือการทดสอบว่าเวลาเราพันผ้าพันแขนกับคนไข้ไปแล้วเนี่ยเรากดวัดกดสตาร์ทแล้วเนี่ยปั๊มมันไม่ยอมหยุดมันปั่นขึ้นเรื่อยๆไหมแล้วทำให้คนไข้ยังไงเจ็บหรือเปล่าก็ต้องตัดแล้วค่ามาตรฐานบอกว่าตัดไม่เกินเท่าไหร่300เท่าไหร่ตอบดังๆนะ380ไม่เกิน380โอเคงั้นเราก็มาตั้งแล้วก็ตั้งค่าแรงดันไปที่300ก็ต้องตั้งเกิน380เนาะนะฮะเพื่อจะให้ดูว่ามันตัดที่380หรือเปล่าอีก390ไหมโอเคนะแล้วก็กดสตาร์ทก็จะจ่ายลมเข้าไปในระบบขึ้นกำวัดทิปแล้วทิปเท่าไหร่369เนี่ยผมจะเอาอย่างนี้แหละออกสอบแคปหน้าจอก็ออกสอบยังไงว่าใช่ผ่านหรือไม่อย่างเงี้ยจากรูปเป็นการทดสอบในหัวข้อใดค่าที่ได้ผ่านหรือไม่อย่างเงี้ยคือนักศึกษาจะอ่านตำราท่องอย่างเดียวไม่ได้อะถ้าไม่ทำแ lap แล้วไม่เข้าใจอ่ะพนันให้ตอบไม่ได้ไม่เกิน380ใช่ง่ายนักศึกษาก็ศึกษาไปทีละขั้นช่วยกันจำเรียนรู้ไปด้วยกันถ่ายใครถ่ายมันแล้วภาพวันนี้นักศึกษาต้องถ่ายนะหรือว่านักศึกษาก็ต้องถ่ายที่เซตติ้งตัวนี้นะอย่างหัวข้อนี้ถ่ายแค่หน้านี้หน้าเดียวเลยก็ได้แต่ถ้านักศึกษาอยากถ่ายเก็บไว้เป็นความรู้วิธีการเซตยังไงนักศึกษาถ่ายทีละขั้นตอนได้แล้วเอาใส่ไปในรายงานอะไรแล้วก็เก็บไว้เป็นคู่มือวันหน้าไปทำงานอ่ะใช้ได้เพราะมันละเอียดถ้าไม่ทำอย่างเงี้ยลืมหมดจำอะไรไม่ได้นะจำไม่ได้นะครับอันนี้ก็เพรสเชอร์มันก็จบไปในส่วนของการทำในส่วนของฟังก์ชันของเซอร์วิสโหมดใน NABP นะนี้กลับมา NABP ที่ไม่ใช่เซอร์วิสโหมดอีกทีหนึ่งถ้าเราจะออกนะเราก็กดรีเทิร์นได้เลยรีเทิร์นปุ๊บมันรีสตาร์ทเครื่องมันยังมีค่าอื่นอีกเช่นสต็อก
อะไรนะ stop defect time stop time นะอยู่ไหนอยู่ข้อไหนบีทีเวลาเราวัดคนไข้แล้วเราเอ้ยอย่าอยู่วัดอย่างเงี้ยกด stop ปุ๊บมันจะปล่อยลมออกหมดเลยไหมอยู่ในหัวข้อไหนstop cancel defect เมื่อเราหยุดวัด BP แล้วมันต้องปล่อยลมออกนะอ่ะเรากลับมาใหม่นะฮะอันนี้มันเครื่องมันอยู่ในโหมดปกติแล้วมาที่ BP นะเราตั้งค่าความดันปกติเช่นตรงนี้เราตั้ง 120-80 แปลว่านายกอไก่จะมีความดันเท่านี้อ่ะมาที่เครื่องมอนิเตอร์ครับเราก็กดทำการวัดกดสตาร์ทความดันมันก็จะขึ้นไปสัก180กดขึ้นไปปุ๊บเรากดสต็อปเลยปล่อยลมออกเลยปล่อยลมกลับมาดูกราฟนี่เราจะเห็นว่าเวลาเรากดสตาร์ทเครื่อง BP เมื่อกี้เนี่ยความดันมันก็จะสูงขึ้นแล้วบอกโอ๊ยพอแล้วไม่วัดแล้วเนี่ยกดปุ๊บมันต้องปล่อยลมฟู่ออกเลยแล้วในมาตรฐานบอกว่าไม่เกินกี่วินาที10ป่ะให้กดที่ summary นะเอ้กดที่กรรมการกี่วินาที10เราดูมันได้10จริงป่ะนะมันมี summary ที่เป็นตัวเลขอยู่กดเข้าไปมันจะบอกว่า defect time 14วินาทีตรงๆมันเอียงเดี๋ยวเพื่อนจะด่าว่าเวียนหัวหัวไม่มืออย่าไปผือกด stop นะ14วินาทีอันนั้น inflate ลูก 0.5 deflate คือการปล่อยออกผ่านไหมผ่านหรือไม่ผ่านไม่ผ่านแปลว่าทุกเครื่องไม่ผ่านหรือเปล่าไม่ใช่นะจริงๆแล้วมันเป็นอย่างนี้เราดูจากกราฟเนี่ยตั้งแต่ค่ายอดสูงสุดจนถึงค่าศูนย์นะมันใช้14วินาทีแต่ค่าที่เราสนใจเราไม่ต้องรอให้มันถึงศูนย์หรอกเอาที่มันปลอดภัยกับคนไข้เนี่ยเราอาจจะเอาเนี่ยถ้าเราตั้งเข็มมานะเราตั้งเข็มเราก็บอกว่าเนี่ยค่าแม็กซิมัมอยู่ช่วงนี้วินาทีที่6ใช่ปะวินาทีประมาณวินาทีที่6ถูกต้องไหมแล้วเราอย่างนั้นมันก็ปล่อยลงเราเอาสักวินาทีที่8ที่9อะไรพวกเนี้ยที่มันก็อยู่ในช่วงประมาณสัก3วินาที4วินาทีถูกต้องไหมแค่นั้นเองเราไม่ต้องรอให้มันเป็นศูนย์ถ้ารอให้เป็นศูนย์นักศึกษาจะไม่สามารถทำให้มันผ่านได้เลยทุกเครื่องเป็นอย่างนี้เพราะว่าลมมันจะออกช้ามากแต่เราสนใจอะไรมันคืออันตรายกับคนไข้ไงนะถ้าอย่างนั้นข้อนี้ก็นักศึกษาสามารถดูด้วยการประเมินในลักษณะอย่างนี้ได้นะไม่ต้องรอให้มันถึงศูนย์ถ้าดูซัมมารีนี่มันจะไม่ได้นะเอาตอนฝึกงานทำยังไงข้อนี้ดูยังไงตอนที่เขาขึ้นสูงสุดถึงตรงนั้นปล่อยนับยังไงก็ดูตรงจุดสูงสุดว่าเวลาเท่าไหร่กับถึงถ้าถึงไหนอ่ะไอ้ที่ว่าหารมันอ่ะถึงตรงไหนถึงแค่สุดท้ายถ้าถึง15เลยหรือว่าไม่ถึงเนี่ยประมาณตรงประมาณหางเจ็บตรงเนี้ยเหมือนกันคือเราไม่ต้องรอให้มันเป็นศูนย์เป๊ะนะครับนี่อ่ะผมอาจจะเอารูปนี้ออกสอบแล้วผมก็บอกว่าไอ้ defect time ที่รายงานผลน่ะคือค่าเท่าไหร่แล้วจะขีดตรงที่เลข9ขีดตรงเลข15แล้วก็ขีดตรงเลข22แล้วขีดตรงเลข30เนาะแล้วก็จะถามว่าคำแนะนำสำหรับการรายงานผลให้อ่านตรงค่าใดเนี่ยผมแนะนำให้อ่านค่าที่เท่าไหร่ประมาณช่วง9ใช่ไหม9ก็ได้15ก็ได้ไม่มีปัญหานะฮะนะครับอาจารย์เอาเพราะเหตุใดอีกก็ได้นะครับอันนี้คือการทำ defect time มีอะไรอีกบ้าง BP ที่ยังต้องมีหมดแล้วเนาะ BP หมดแล้วกลับมาที่ ECG อีกครั้งกลับมาที่ nest function respiration ก็คือการหายใจนะการหายใจเนี่ยมันจะไม่มีในฟังก์ชันมันจะมี ECG NABP SpO2 แล้วก็ IBP มาทางขวานิดหนึ่งแล้วก็ Special Function
นะนักศึกษาก็กดไปที่ special function แล้วมันก็จะมีคำว่า respiration คือการหายใจแล้วก็กด enter นะเราก็เลือก respiration rate ค่าเท่าไหร่20 10 20 30ใช่ไหมเราเลือกได้นะครับทีนี้มันจะมีข้อสังเกตอันหนึ่งที่ปวดหัวนะคือการเลือกหลีดที่ผมเอาทฤษฎีเรื่องเครื่องมือแพทย์ให้พวกเราไปศึกษาเนี่ยมันจะนำกลับมาใช้อย่างเงี้ยใครตอบได้บ้างว่าไอ้ที่เรียกว่าหลีด LL เนี่ยแปลว่าอะไรขาซ้ายอ่ะมันใช้คำตอบอยู่แล้วว่ามันคือขาซ้ายแต่มันจะหมายความว่ายังไงทำไมมันถึงเขียนหลีด LL ไว้แค่ต่อไปว่าใกล้หลีก2หลีก2เวลาเราวัดการหายใจของคนไข้เนี่ยวัดได้จากอะไรสำหรับเครื่องมอนิเตอร์วัดได้จากอะไรวัดจากตัวฮาร์ทเรทฮะวัดจากฮาร์ทเรทผมก็พูดไว้ในสไลด์นะวัดจากฮาร์ทเรทแล้ววัดจากฮาร์ทเรทเนี่ยวัดด้วยหลักการอะไรอย่าให้เสียชื่อเสียงวัดด้วยหลักการอะไรฮะความต้านทานสูงปกโอเคก็เรียกว่า thoracic impedance variation ใช่ไหมความต้านทานสูงปกที่มันเปลี่ยนไปหรือหลักการของ chest movement ขยายผลต่อหน่อยว่ายังไงความต้านทานสูงปกยังไงหายใจเข้าหน้าอกมันขยายความต้านทานหายใจออกหน้าอกมันหดตัวลงความต้านทานลบโอเคแล้วยังไงต่อแปลงเป็นขึ้นไฟฟ้าพูดไปพูดมาก็ยังวนอยู่ตรงนี้ยังไม่ถูกใช่แต่มันยังไม่ใช่คำตอบทีนี้เราจะรู้ได้ไงว่าดมยาละว่ามันหายใจเข้าแล้วนะหายใจออกแล้วนะก็โดยการจับหลีดไงคำถามคือมันจับหลีดอะไรอ่ะหลีดอะไรหลีด2ฮะหรือหลีดอะไรจริงๆแล้วจับหลีดอะไรก็ได้แล้วรายการจับคือจับแค่คู่เดียวคือความต้านทานของแขนขวาเทียบกับแขนซ้ายหรือเทียบกับเท้าซ้ายก็ได้ในนี้มันเลยเขียนไง lead ll แปลว่าจับแขนขวากับอะไรนะบางคนเข้าใจแล้วบางคนงงเนี่ยขวากับแขนซ้ายหรือแขนขวากับขาซ้ายนักศึกษาก็เลือกได้ว่าให้มันวัดจากอะไรมาถึงตรงนี้ใครยังไม่เข้าใจบ้างตอบมาเดี๋ยวจะได้อธิบายให้ถ้าไม่ถามก็แปลว่าเข้าใจนะ chest movement เกิดการเปลี่ยนแปลงของความต้านทานให้รู้ทำให้รู้ว่าหายใจเข้าออกข้อออกถ้าค่าต้านทานสูงต่ำสูงต่ำแต่นี้มันจะรู้ได้ไงว่าหายใจเข้าแล้วออกแล้วมันก็วัดที่สายหลีดคำถามคือหลีดอะไรไม่ใช่หลีดอะไรก็ได้คือหลีด2หรือหลีด1ก็ได้หรือบางยี่ห้อวัดได้หลีด3ก็ได้นี่คือหลีด1 RALA หลีด2 RALL หลีด3 LA กับ LL นะถ้าสัญลักษณ์ของอเมริกาก็คือ RLF สัญลักษณ์ของยุโรปคือ RALALL นะครับเราก็ต้องเลือกตัวนี้ว่ามันเป็นหลีดอะไรทำไมเราต้องเลือกนะปัญหามันอยู่ที่ตรงนี้นักศึกษานักศึกษามาดูเครื่องมอนิเตอร์เครื่องมอนิเตอร์บางยี่ห้อมันเลือกไม่ได้เนี่ยอันนี้ respiration ได้20เนี่ยนักศึกษาคลิกเข้าไปเนี่ยมันจะบอกเราว่าเราวัด respiration เนี่ยข้อนี้จากอะไรมันบอกว่ามันจะวัด respiration จาก R กับ F
แก้ไขไม่ได้ด้วยวัดแต่ R กับ F ก็คือ RA กับ L แล้วถ้านักศึกษากลับมาซิมูเลเตอร์ตัวนี้เป็น RA กับ LA มันจะวัดได้ไหมไม่ได้ไม่ได้เพราะมันจ่ายความต้านทานออกที่ลีด1แต่เราไปตั้งวัดที่ลีด2นักศึกษากลับมาดูหน้าจอว่ามันจะขึ้นเปล่าเรสเปเรชันนิ่งเลยกราฟไม่ขึ้นเลยอ่ะร่วงลงละเนี่ยอะลามแล้วว่าแอปเนี่ยคือคนไข้แต่จริงๆแล้วคนไข้หายใจนะแต่มันไอ้คนไข้เหลืองๆส้มๆเนี่ยมันจ่ายผ่านลีด2แต่พี่ไปตั้งให้มันเป็นผ่านลีด1นี่วิธีแก้ไขอ่ะแก้ไขได้2ที่ที่1คือตั้งที่มอนิเตอร์แต่ว่ารุ่นนี้แก้ไม่ได้ก็เรามาตั้งที่ตรงนี้แทนตั้งที่ผู้ป่วยแทนตั้งที่ผู้ป่วยแทนก็คือซิมูเลเตอร์ปุ๊บนะตั้งปุ๊บก็มาดูมันเริ่มวัดได้ละค่าก็เปลี่ยนเห็นไหมครับมันก็ไม่ได้ยากหรอกแต่ถ้าไม่ดึงทฤษฎีมาเกี่ยวมันไปกันต่อไม่ได้กลับไปฟังไว้นะถ้าใครไม่ได้ดูรอจนกว่ามันจะครบมันจะขึ้นช้านิดหนึ่งนะเรสปิเรชั่นมันมี3ฟังก์ชันก็คือจริง ECG BP SAC แต่ในการแสดงผลมันแสดงได้4คือ ECG BP SAC แล้วก็ respiration ตัวพื้นฐานของมอนิเตอร์นะนะครับได้20ละนักศึกษาก็เปลี่ยนไม่ยากเข้าใจแล้วใช่ไหมทำไมเวียนหัวใครทักผมอ่ะนี่แหละ แล้วก็เปลี่ยนเป็น30เปลี่ยนไปได้นะครับใจเย็นเกิน30นะเป็น30แล้วใช่ไหมโอเคอ่ะดูฝั่งนี้24แต่ก็รายงานผมแกนี่ทางด้านมอนิเตอร์มั้งมอนิเตอร์เอาแค่นี้ก่อนอันให้นักศึกษานะครับทำมอนิเตอร์พวกเราแบ่งกันเป็น2กลุ่มก่อนนะ2กลุ่มก็ได้ฝั่งซ้ายฝั่งขวาอีกกลุ่มหนึ่งทำQualitative เดี๋ยวผมจะเอาเครื่องมอนิเตอร์มาให้อีกเครื่องอีกกลุ่มหนึ่งคือฝั่งนี้ทำ Quantitative นะเดี๋ยวเราก็สลับกันวันนี้ต้องได้3เครื่องนี่แค่เครื่องแรกนะแล้วเดี๋ยวต่อไปเครื่อง BP นี่ผมไม่ต้องอธิบายอะไรเพิ่มแล้วมันง่ายมันเหมือนมอนิเตอร์เนี่ยแหละมันตัด ECG ออกแล้วให้ไอ้สองสาวเนี่ยสอนวิธีการเข้าเซลล์เพสของ BP นั้นแล้วเดี๋ยวบ่ายจะมาอธิบายเรื่องดีฟิกซ์อีกทีหนึ่งดีฟิกก็จะยากอีกแบบหนึ่งแค่นี้นะใครโอเคครับพวกเราพักเบรกสักครู่ก่อนก็ได้สักครับเลยนะครับครับ